วันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2565เราเอาของมาบริจาควัดสวนแก้วหลายอย่างเลยทั้งพัดลมตุ๊กตาหมอนเยอะแยะเอามาบริจาคที่วัดสวนแก้วเสร็จแล้วก็จะแนะนำภายในวัดสวนแก้วเผื่อใครยังไม่เคยมาอันนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้าวัดแล้วก็จะเป็นอนุสาวรีย์โฉนดที่ดินที่หลวงพ่อทำไว้เนื่องจากว่ามีโฉนดแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ก็เลยเอามาทำเป็นอนุสาวรีย์โฉนดที่ดินพับถุงกล้วยทอดไว้ซะเลยประชดสังคมอันนี้เป็นด้านหน้าวัดทางเข้าวัดเดินทางมาไม่ยากอยู่นนทบุรีนี่เองวันเสาร์อาทิตย์คนก็ค่อนข้างจะเยอะนี่หน่อยนึงอันนี้บริเวณบนอนุสาวรีย์ถุงกล้วยทอดโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินถุงกล้วยทอดกิ๊บเก๋มากเลยอันนี้เป็นด้านหน้าวัดอันนี้เราขับรถเข้ามาแล้วก็มาจอดอยู่ที่ชั้น2อันนี้ลานจอดรถมีทั้งหมด5ชั้นกว้างขวางล่มไม่โดนแดดอันนี้ก็จะเป็นรถเก่าที่คนเอามาจอดทิ้งไว้แล้วไม่มาเอาทางวัดก็เลยติดประกาศไว้ให้มาเอาคืนถ้าไม่เอามาคืนทางวัดคงเอาไปทำอย่างอื่นต่อส่วนชั้นล่างก็จะเป็นขายเสื้อผ้าสินค้าเสื้อผ้าชุดเยอะแยะไปหมดรวมทั้งรองเท้าหมวกกระเป๋าเดินทางมีทุกอย่างหมวกก็ใบละ10บาทเสื้อผ้าก็ตัวละ10บาทถูกมากๆตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณระหว่างอาคารจอดรถและด้านใต้ก็จะเป็นขายสินค้าตู้เสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้โต๊ะทำงานเยอะแยะแล้วก็ตรงข้ามของลานจอดรถก็จะเป็นร้านค้าขายสินค้าจิปาถะมากมายเยอะมากๆยิ่งช่วงโควิดนี้คนยิ่งร้านค้าเจ๊งเจิ้งกันก็เอามาบริจาคให้กับวัดของเยอะมากแล้วก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยแหละมาซื้อมารับไปแล้วอาจจะไปขายวางขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมีทั้งของเล่นเด็กวันนี้ก็เจลแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเต็มชั้นเลยเครื่องของพระก็มีผ้าสบงจีวรมีกระป๋องกระแป๋งกระป๋องกระป๋องกะละมังจักรเบือยันเรือรบมีหมดแนะนำให้มาเลยของก็ถูกมากๆ5บาท10บาทธูปเทียนก็มีนี่คนก็พาลูกๆมาหาของเล่นให้กับลูกของเล่นบางชิ้นก็ยังมีสภาพที่ดีอยู่ป้าเปอร์ก็พาลุงพาหลานมาหาของเล่นให้หลาน5บาท10บาท2บาทก็ยังมีเลยบาทนึงก็ยังมีเลยอันนี้ก็ถ้วยชามกระเบื้องแก้วเยอะแยะจานหูฟังชุดหูฟงหูฟัง20บาทมั้งอันนี้ก็จะเป็นจานกระเบื้องเอาไปใช้ได้ที่ยังมีสภาพยังดีอยู่หม้อเมอร์กระทะบ้านไหนมีแต่หม้อฝาไม่มีก็มาหาได้ที่นี่บางบ้านก็มีฝาไม่มีหม้อก็มาหาที่นี่ได้เลยเยอะแยะมีแก้วน้ำเรียงกันเป็นแถวเลยเยอะมากนี่กีตาร์เอาไปซ่อมนิดหน่อยกรอบรูปเยอะแยะคนก็มาค้นนี่เครื่องประดับบ้านนางรำจตุคามรามเทพก็มีหลายสีเลยเมื่อก่อนฮิตกันจังไม่ถูกตอนนี้เอามาโละแล้วจตุคามรามเทพถูกทิ้งมาที่วัดเนี่ยใครสนใจก็เอาไปประดับ
หนังสือรถเหล็กของเด็กเล่นเยอะแยะแถมในวัดก็ยังมีคำคมคำสอนของหลวงพ่อพยอมอันนี้เป็นป้ายซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับผู้ยากไร้ของเรานี่ก็เอามาบริจาคส่วนใหญ่เราจะเอาของจากบ้านนำมาบริจาคที่เป็นส่วนใหญ่หลังจากบริจาคเสร็จแล้วเราก็มาแวะเดินดูสินค้าหลากหลายอันนี้จะเป็นตึกข้างในตึกก็จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ทางวัดได้มีการซ่อมแซมแล้วเอามาขายมีทุกชั้นเลยแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นขายเครื่องไฟฟ้าแหละซึ่งจะเกือบทุกชั้นเลยชั้นบนก็จะเป็นกองเสื้อผ้าแต่เพิ่นวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปอันนี้เป็นกองเสื้อผ้าที่อยู่ลานจอดรถชั้นล่างชาวบ้านก็จะมานั่งขุดนั่งคุยคัดเลือกเสื้อผ้ากันน่าจะเป็นการประมูลด้วยพวกนี้พวกตามตลาดนัดที่เอาเสื้อผ้าถูกๆมาขาย20บาท30บาทก็น่าจะมาจากวัดสวนแก้วนี้ด้วยแหละนี่เสื้อผ้าที่คนเอามาบริจาคกองเป็นเนินเทินทึกเลยน่าจะมีของเราด้วยแหละเพราะทางเราก็เอามาบริจาคบ่อยอันนี้ก็จะเป็นพวกเข็มขัดหมวกเข็มขัดในใบละ10บาทเข็มขัด5บาทเยอะแยะหลากหลายหลายแบบหลายรุ่นรองเท้า20บาทรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบนี่ก็เป็นกระเป๋าเยอะแยะกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายนี่สภาพยังดีๆอยู่เลยบาทละ20บาทอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้ากีฬานี่ยังมีสภาพใหม่อยู่เลยใส่ได้พอดีเลยเป๊ะแต่เผอิญมีคนจองเรียบร้อยแล้วเขาไม่เห็นเรากำลังคุยอยู่เขาบอกว่าคนขายบอกว่าอ๋อถุงนี้มีคนจองแล้วก็เลยต้องคืนเขาไปเกือบจะซื้อแล้วไม่ล่ะจะมาลองเล่นสนุกอย่างนั้นแหละไม่ได้ซื้อหรอกเนี่ยหมวกที่วางบนโต๊ะก็ใบละ10บาทอันนี้ก็เสื้อผ้าสภาพยังดีเลยชุดนางลงนางรำใครมีลูกเรียนรำเนี่ยมาซื้อที่นี่ได้เลยถูกๆส่วนตรงข้ามก็จะเป็นขายพวกตู้โต๊ะที่นอนมีทุกอย่างเก้าอี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเก้าอี้ทำงานเยอะนี่อันนี้ตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่โรงศพนะอันนี้จะเป็นที่วางตู้หรือไงก็ไม่รู้อ่ะนี่เก้าอี้นวดก็มีเอาไปซ่อมนิดหน่อยขาดไม่เยอะหิ้งพระเยอะมากหิ้งพระดีๆทั้งนั้นเลยนี่เก้าอี้นั่งตัวละ200กว่าบาทนะรู้สึกจะอันนี้300300 150ก็มีตามสภาพคนที่เขามีเหลือเฟือเข้ามาบริจาคยังเยอะแยะเก้าอี้ทำงานเอาไปซ่อมนิดหน่อยก็สามารถใช้ได้แล้วสภาพยังดีอยู่มีราคาเขาติดไว้เลยอันนี้350ใหม่ยังดีอยู่เลยยังไม่พังเลยเอาไปใช้งานได้เลยเธอไปซื้อตามห้างก็หลายพันอยู่นะตู้บางอันเขาก็เขียนว่ามีคนจองแล้วกรอบหน้าต่างใครบ้านใครหน้าต่างพังก็เอามาซื้อไปเพิ่มได้อันนี้บริเวณด้านนอกอาคารก็จะเป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งอันนี้จะหลักๆก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาวบ้านมาประมูลน่าจะประมูลแล้วก็เอาไปทำรีไซเคิล
เนี่ยนี่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี่พวกนี้ดูแล้วไม่น่าใช้ได้อ่ะคงจะไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขายตามโรงงานรีไซเคิลใหม่อันนี้คือบริเวณด้านหน้าวัดที่จะเป็นขายสินค้าขายอะไรทุกอย่างทั้งเสื้อผ้านี่เป็นหลักหลังจากเราเดินดูหน้าวัดดูสินค้าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆอันนี้สินค้าพวกกระติกน้ำลงน้ำร้อนหม้อหุงข้าวแต่พวกนี้ดูแล้วคงต้องเอาไปซ่อมส่วนใหญ่ที่มาซื้อนี่ก็จะเป็นพวกช่างซ่อมช่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อไปเอาไปซ่อมแล้วก็ไปขายต่อพัดลมวันนี้ก็เอาพัดลมมาบริจาคตัวนึงซ่อมนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้อยู่รถเข็นคนพิการก็มีคนมาซื้อถูกๆ200 300ดีหน่อยก็500มั้งปกติรถคนพิการนี่โหหลายพันเลยคนขโมยก็มีทางวัดเลยต้องเขียนป้ายไว้พวกแอบขโมยเยอะก็มีเยอะๆน่าจะเยอะอยู่ทางวัดก็เลยต้องเขียนป้ายไว้เขียนป้ายให้กำลังใจหลวงพ่อเขียนนี้บริเวณร้านค้าที่อยู่ตรงข้ามลานจอดรถส่วนใหญ่วัดนี้ก็จะเขียนคำให้กำลังใจเยอะคำสอนของหลวงพ่อเขียนไว้เยอะมากมีบริเวณด้านหน้าร้านค้ากิฟเก๋กิฟช็อปเป็นวัดที่คอยช่วยเหลือคนจนอ่ะให้คนมีงานทำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลไม้กล้วยต่างๆอันนี้เป็นของวัดปลูกเองแล้วก็มาวางขายเองเยอะแยะแกงส้มข้าวเยอะแยะมีทุกอย่างอันนี้ตึกนี้เลิศมากมีหลากสีในตึกหนึ่งนี่อะไรก็ไม่รู้ปะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ดูคลิปเก๋มีแบบตึกก็จะเป็นของเป็นน่าจะเป็นพวกปูนเปิร์นอะไรที่เขาเอามาเขาบริจาคมาให้กับวัดก็เอามาต่อเติมสร้างเป็นตึก 5-6 ชั้นอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ไปก็จะมีร้านของวัดเปิดมาอีกร้านหนึ่งแยกเฉพาะเลยขายพวกข้าวพวกน้ำพวกยารักษาโรคเยอะแยะนี่แยกมาเป็นอีกร้านค้านึงเลยแต่ตรงนี้ของราคาดูแล้วก็พอๆกับข้างนอกน่าจะเป็นสภาพที่ยังใหม่เอี่ยมอยู่คนขายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานชาวพม่าเป็นคนพม่าเป็นชาวต่างชาติที่ขายคนไทยน่าจะคนไทยก็น่าจะเป็นพวกหัวหน้าคอยคุมอะไรอย่างเงี้ยพวกน้องๆที่ขายก็จะเป็นชาวเมียนมาก็เป็นส่วนใหญ่ร้านค้ารอบๆนี่บริเวณด้านในวัดก็จะเป็นขายพวกอาหารก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งกาแฟวันนี้ก็มีกาแฟขายด้วยนะกาแฟสดร้านขายอยู่ด้านหน้าทำอร่อยไปซื้อมากินแล้วอร่อยร้านกาแฟจะอยู่ด้านหน้าวัดอันนี้ด้านในวัดก็นี่จะมีอีกตึกหนึ่งแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปหมดด้านในก็จะเป็นพวกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวที่เข้ามานั่นบริจาคแล้วก็มีรถเข็นให้นั่งชมวัดด้วยเพราะวัดกว้างมากให้เข้าไปชมสวนด้านในอันนี้ก็จะเป็นร้านครัวสวนแก้วทำ
สวยเลยครัวสวนแก้วก็จะขายพวกส้มตำแล้วก็สินค้าของฝากถุงละ35 3ถุง100มีขายหลายอย่างมีดก็มีสบู่ก็มีอันนี้มีด้านหน้าร้านครัวสวนแก้วนี่เดินเราเดินมาด้านในแล้ววันนี้ก็อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ด้านนี้ก็จะเป็นขายพวกมีกรอบนอกจากขายของจีประถาแล้วในวัดก็ยังมีบริการตัดผมฟรีต่างหากคนมาตัดเยอะแล้วก็มีพวกช่างที่มาฝึกตัดผมก็เยอะเนี่ยคนก็มานั่งตัดตลอดตัดให้ฟรีแล้วก็ใครจะทำบุญก็แล้วแต่หยอดตู้ไปด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าขายเกี่ยวกับผักผลไม้ต่างๆหน่อไม้ก็เยอะกล้วยก็เยอะเป็นพืชผลไม้ที่ทางวัดปลูกเองทั้งนั้นเลยชมพู่ก็มีน้ำก็เยอะและด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่ที่หลวงพ่อท่านนั่งคนก็จะมาไหว้มาถวายสังฆทานกันตลอดไม่ได้มีเว้นเลยส่วนคนที่มาวหำสังฆทานแล้วใส่บาตรแล้วเนี่ยทางวัดก็จะมาขายเนี่ยข้าวเป็นถุงๆเป็นกระสอบก็มีราคาไม่แพงแนะนำเลยนี่บริเวณด้านประตูที่2ของวัดมาหลายรอบแล้วส่วนใหญ่ก็เอาของมาบริจาคส่วนด้านหลังวัดด้านข้างวัดก็จะเป็นร้านค้าที่แม่ค้าเอาของมาขายมีทั้งผลหมากรากไม้ขนมของชาวบ้านที่ทำมาขายแต่วันนี้ร้านน่าจะปิดไปเยอะละก็เลยมีวางขายอยู่ไม่กี่ร้านใหญ่ก็มีข้าวต้มมัดผลไม้ชาวบ้านปลูกเองช่วงนี้กล้วยเยอะก็จะมีขายกล้วยเยอะก็ต้องมัดขนมเทียนส่วนทางเข้าประตูที่2ก็จะเป็นที่สำหรับให้รับบริจาคทำบุญปล่อยสัตว์เลี้ยงหมาก็มีบำรุงวัดก็มีอันนี้เป็นที่ที่หลวงพ่อท่านจะนั่งคนก็จะมาทำบุญกับหลวงพ่อหนังสือก็มีขายเยอะแยะเยอะมากหนังสือก็เยอะวันนี้ก็เอาหนังสือมาบริจาคด้วยในวัดจะมีทุกรูปแบบไก่ก็มีส่วนวัวควายนี่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ได้เดินไปวันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของการขายต้นไม้ราคาก็อยู่ที่20บาท30บาท50บาทเดินสักพักหนึ่งแล้วก็หิวแล้วก็จะมากินครัวสวนแก้วอันนี้มากินหลายรอบแล้วเขาจัดได้สะอาดดูสวยงามอันนี้ด้านในก็จะเป็นขายของฝากอย่างส้มก็มีส่วนด้านในก็จะเป็นร้านส้มตำขายส้มตำมีรายการอาหารบอกไว้ทั้งหมดราคาก็ไม่แพง 50-60 บาทตำอร่อยด้วยแนะนำเลยร้านนี้พ่อครัวเจ้าของก็น่ารักมีร้องเพลงด้วย
เขาจัดร้านเหมือนในโรงแรมเลยไหมเหมือนในสวนดอกไม้ใครสั่งอะไรก็เขียนบิลเสร็จก็ไปวางนั่งรอแป๊บเดียวก็ได้กินละแล้วก็จะมีขนมหวานขนมหวานก็ถ้วยละ20บาทตักเองมีหลากหลายทั้งน้ำกะทิน้ำเชื่อมขนมหวานก็ถูกไม่แพงถ้วยละ20ตักเองแต่ตักได้รอบคนละรอบนะรอบเดียวมีหลายอย่างทั้งรสช่องลูกพีชพุทราเชื่อมนี่บริเวณรอบๆส่วนห้องด้านนั้นก็จะเป็นห้องขายหนังสือขนมปังสลิมขอบอกเลยว่าอร่อยแนะนำเลยขนมมีให้เลือกเยอะแยะมีรสช่องน้ำกะทิหวานชื่นใจอันนี้เป็นผลไม้ตั้งโชว์อาหารก็มีหลากหลายส้มตำปลาทอดไก่ทอดเขาบอกว่าไก่ทอดแนะนำอร่อยแต่ปลาทอดร้านนี้เขาก็อร่อยส้มตำลาบน้ำตกมีหมดสะอาดอันนี้คือบริเวณรอบๆร้านมีที่มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยคลิปเก๋นี่หน้าตาของหวานหลังจากกินส้มตำเสร็จแล้วก็จะเป็นของหวานใส่มาจัดเต็มเลย20บาทกินเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาด้านหลังก็จะมีขายสินค้าของวัดอีกผลไม้กระทงกระเทียมมะม่วงช่วงนี้มะม่วงเริ่มออกเยอะก็มะม่วงเยอะกล้วยก็เยอะนี่บริเวณด้านในวัดนี่ยังไม่มีเท่านี้นะมีด้านในเข้าไปอีกเป็นสถานที่แบบสวนป่าคนก็จะเข้าไปนั่งฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่วันนี้เราเดินไปไม่ถึงอันนี้ขนมถ้วยกล้วยนี่ขายต้นไม้ที่วัดปลูกเองต้นละ20บาท30บาท50บาทมีหลากหลายชนิดเยอะแยะศูนย์การเรียนรู้งานศิลปะหลังจากเดินในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงมาที่ประตูสมบัติซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดเป็นประตูที่2โอ้นี่ก็อันนี้ก็จะน่าจะเป็นไม่ใช่ของวัดหรอกเป็นของทางชาวบ้านแหละมาเปิดร้านขายเยอะมากๆของสกระเบือยันเรือรบเต็มไปหมดทั้งกระบงกระเบื้องเนี่ยดูเอาไปดูเอาแล้วก็แล้วกันเลือกไม่ถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีกำลงกำไรใครอยากจะเอาของไปประดับบ้านเนี่ยมาที่นี่เลยเยอะแยะมากหรือใครเปิดร้านแล้วอยากได้ของไปประดับในร้านเนี่ยก็แนะนำมาที่นี่เลยประตูสมบัติก๊อกนงก๊อกน้ำอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่สภาพค่อนข้างดีเอาไปใช้ได้
กำไรแก้วน้ำโอ้ยอธิบายไม่ถูกเยอะมากด้านในเขามีก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยไปประดับบ้านใครบ้านใหญ่มีที่เยอะก็ซื้อไปประดับบ้านเนาะนี่บริเวณรอบๆดูเอาเองแล้วกันอธิบายไม่ไหวเยอะเหลือเกินสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรอ่ะสินค้าไปประดับบ้านโคมไฟก็เยอะโคมไฟมีหลายชนิดมากโคมไฟห้อยบนเพดานโต๊ะเครื่องแป้งก็มีสารพัดที่จะสรรหามาขายไม่ต้องไปซื้อเลยของแพงๆเนี่ยที่นี่ยังสภาพดีอยู่แนะนำให้มาซื้อที่นี่เลยมาช่วยหลวงพ่อมาช่วยอุดหนุนวัดด้วยอุดหนุนชาวบ้านมีเยอะมีหลายล็อกเลยหลายล็อกมากของเยอะยิ่งโควิดมานี่ของเต็มร้านแทบทุกร้านเลยเพราะว่าอย่างว่าร้านค้าบริษัทเจงก็มาบริจาคเยอะคนซื้อก็ไม่ก็น้อยลงไม่มีเงินซื้อกันเก้าอี้ตุ๊กตาผีก็มีดูสิเหมือนใครเอ่ยหุ่นนั่นแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนชอบสะสมอะซื้อไปเป็นสินค้าเก่าๆโบราณนิดนึงเดินมากๆก็เข้าไปนวดได้มีรับนวดด้วยนวดเท้านวดตัวส่วนใหญ่คนมีตังก็ซื้อไปประดับบ้านนี่ตู้เพลงหีบเพลงสมัยเก่าร้านตัดเสื้อพงเสื้อผ้าก็มาซื้อหุ่นที่นี่ได้ราคาก็ไม่น่าแพงตลับธงตลับเทปเก่าๆก็เยอะวันนี้ก็เอาตลับเทปมาบริจาคเยอะเหมือนกันเราไม่ได้ใช้ละอันไหนที่เหลือใช้เราก็มาบริจาคบ้านที่โล่งๆหน่อยสินค้ามากมายอันนี้ก็บริเวณด้านข้างวัดเนาะยังไงก็มาช่วยอุดหนุน